แล้วก็ตรงนี้ทีวีตรงนี้ก็ให้ด้วยนะคะให้หมดเลยค่ะตรงนี้โซฟาหนังตรงนี้ก็ให้นะคะไซส์ L ทีวีก็ให้ค่ะตู้เย็นก็ให้ค่ะนี้ให้หมดเลยนะคะทุกอย่างให้หมดเลยที่เห็นในห้องนี้ค่ะสวัสดีค่ะวันนี้เราอยู่ที่โครงการ Circle Condominium นะคะค่ะเป็นคอนโดมิเนียมย่านถนนเพชรบุรีตัดใหม่ค่ะห้องวันนี้ที่เราจะพามาชมไม่ใช่ห้องใหม่แต่เป็นห้องที่จะขายคือขายรีเซลค่ะห้องนี้ขนาดใหญ่285ตารางเมตรค่ะขายรวมทุกอย่างที่เดี๋ยวเราจะพาไปชมนะคะมีทั้งหมด4ห้องนอน5ห้องน้ำหรือเราจะเรียกว่าเป็น6ห้องน้ำก็ได้เพราะว่าเจ้าของเขาทำอีกห้องนึงเป็นห้องเก็บของอยู่นะคะในส่วนของโซนครัวมี2ครัวด้วยกันใหญ่ๆแบบแยกกันโดยให้เห็นถึงความเป็นส่วนตัวนะคะถึงจะอยู่บ้านเดียวกันค่ะเรามาดูข้างในค่ะโซนซ้ายจะเป็นโซนของที่เอาไว้รับรองแขกนะคะโซนขวามือก็จะเป็นโซนของเจ้าของห้องเดี๋ยวให้คุณกันพาชมในส่วนของทางซ้ายมือก่อนค่ะซ้ายมือจะเป็นในสถานที่รับรองแขกนะคะแต่ว่าเรามาสะดุดตาตรงนี้ค่ะเฟอร์นิเจอร์ของโอนเนอร์นะคะแต่ละชิ้นที่อยู่ในห้องนี้นะคะได้มาจากการประมูลค่ะเกือบทั้งหมดเลยมีมูลค่ามากๆนะคะซึ่งใครได้ไปนี่คือคุ้มค่ามากๆค่ะเป็นของเก่าและมีมูลค่าสำหรับคนที่ชอบนะคะห้องนี้สวยมากเข้ามาในห้องนี้นะคะเราจะเห็นได้ว่าโซฟาจัดแบบไซส์ L เลยนะคะ2ตัวเลยทีเดียวแล้วก็ตรงนี้ทีวีตรงนี้ก็ให้ด้วยนะคะแล้วก็ตรงนี้ค่ะโต๊ะชงชาโต๊ะชงชานี่อลังการมากนี่มูลค่าไม่ต่ำกว่า 300,000 นะคะได้มาจากการประมูลที่เมืองจีนค่ะนะคะให้หมดเลยค่ะตรงนี้ทั้งเซ็ตจัดเต็มค่ะมาดูด้านในนะคะโซฟาอีกแล้วค่ะโซฟาหนังตรงนี้ก็ให้นะคะไซส์ L ทีวีก็ให้ค่ะแล้วก็โซนห้องครัวนะคะของวิซิเตอร์ตรงนี้จะมีไอแลนด์ให้ด้วยนะคะตู้เย็นก็ให้ค่ะไมโครเวฟโอเว่นตรงนี้ก็ได้หมดเลยนะคะเป็นบิลอินทั้งหมดตรงนี้ในส่วนของเครื่องครัวต่างๆนี่คือได้หมดเลยนะคะคุ้มมากๆเลยค่ะมีให้หมดเลยค่ะมาดูห้องนอนนะคะก็ตกแต่งเป็นเฟอร์นิเจอร์ไม้ด้วยนะคะแล้วก็วิวอินตรงหัวเตียงตรงนี้ก็ได้หมดเลยค่ะแล้วก็ด้านนี้ค่ะในส่วนของ walk-in closet วิวอินนะคะก็ได้หมดเลยเช่นกันค่ะแล้วก็ห้องน้ำห้องน้ำสวยมาก owner วิวอินใหม่หมดแล้วก็ในส่วนของบาร์ทับนะคะมีให้ด้วยค่ะนี่จัดเต็มอลังการค่ะสวยมากจะมองเห็นวิวอโศกด้วยนะคะเป็นซิตี้วิวสวยมากเลยค่ะโซนรับแขกตรงนี้นะคะถ้าเกิดไม่อยากเดินเข้าออกห้องโถงก็สามารถเดินผ่านประตูตรงนี้ได้นะคะแล้วก็ยังมีในส่วนของห้องน้ำวิซิเตอร์ตรงนี้ด้วยค่ะวิวอินใหม่หมดค่ะสวยมากห้องลิฟวิ่งรูมก็จะมองเห็นวิวอโศกเช่นกันนะคะแกมีเฟอร์นิเจอร์ตรงนี้อันนี้ก็ได้ด้วยนะคะที่ชอบของเก่านะคะของประมูลต่างๆห้องนี้ให้แบบจัดเต็มมากค่ะคุ้มมากเดี๋ยวในส่วนของพักอาศัยของโอนเนอร์เดี๋ยวให้น้องจิจ้าพาไปนะคะค่ะขอบคุณค่ะเรามาดูในส่วนของโซนครัวนะคะโซนครัวเราให้เป็นแบบพื้นที่กว้างมากแล้วก็มีโต๊ะทานอาหารแบ่งเป็น2โซน
เรามาดูในส่วนนี้ค่ะตรงนี้ก็จะเป็นในส่วนของตู้เย็นที่ค่อนข้างใหญ่เป็นแบบอยู่ในแบบแฟมิลี่ใหญ่ๆได้เลยนะคะแล้วก็จะมีในส่วนของไมโครเวฟและเตาอบชุดครัวมีให้หมดเลยเหมือนกันเจ้าของค่ะเขาบิวเองสั่งทำเองค่ะมาดูในส่วนนี้ของใช้ของเจ้าของให้หมดเลยเช่นกันนะคะบางอย่างเจ้าของไม่ได้แตะเลยค่ะยังไม่ได้ใช้เลยด้วยซ้ำหรือว่าเป็นของใหม่แล้วก็อยากจะให้ชมความพิเศษค่ะตรงนี้สามารถดึงออกมาได้เลยค่ะของทุกชิ้นยังใหม่นะคะเจ้าของยังไม่เคยใช้เลยค่ะลูกค้าที่ได้ไปก็ถือว่าเหมือนได้บ้านใหม่ได้ของใหม่ได้ค่ะถัดมาเราจะมาชมในส่วนห้องนอนกันนะคะก่อนที่จะไปห้องนอนสะดุดตาตรงนี้ก็คือจะเป็นตู้โชว์ที่จะเป็นในส่วนของโชว์เขาเจ้าของเขาใส่แก้วไว้แล้วก็จะมีตู้เย็นขนาดใหญ่ไปให้อีกหนึ่งอันค่ะเรามาดูห้องนอนกันค่ะห้องนอนนอกจากว่าเจ้าของยังอยู่ก็อาจจะมีของนิดหน่อยนะคะแต่ถือว่ายังสะอาดมากๆค่ะโต๊ะพวกนี้ให้หมดเลยนะคะทุกอย่างเตียงทุกอย่างให้หมดเลยที่เห็นในห้องนี้ค่ะแล้วก็ถัดมาในส่วนนี้ก็คือทุกห้องมีระเบียงหมดเลยแล้วก็เห็นวิวฝั่งนี้เห็นไปถึงบังบ้านเลยค่ะก็ยังมีตู้เย็นให้อยู่นะคะแล้วก็ด้านในก็จะเป็นในส่วนของห้องน้ำที่มีอ่างอาบน้ำด้วยเหมือนกันทางเจ้าของเขาแอบกระซิบมาว่าตัวอ่างอาบน้ำเขาไม่เคยได้ใช้เลยค่ะยังใหม่อยู่เหมือนเดิมตอนที่ได้มาเราจะพาไปชมอีก2ห้องก่อนที่จะไปโซนของห้องนอนอีก2ห้องนะคะเรามาดูตรงนี้ค่ะตรงนี้จะเป็นห้องซักล้างที่ให้1ห้องเต็มๆแถมยังมีแอร์ให้ด้วยค่ะมีซิงค์ล้างมือสำหรับซักล้างตามสะดวกได้เลยแล้วก็ในส่วนนี้ค่ะก็จะเป็นโซนของห้องนอน2ห้องติดกันเดี๋ยวเราจะไปดูห้องนี้ก่อนนะคะห้องนี้พอเดินเข้ามาเราจะเจอกับห้องน้ำที่อยู่ด้านหน้าเจ้าของห้องรักษาห้องได้ดีมากๆค่ะห้องยังใหม่เหมือนเดิมตัวห้องก็จะเป็นเตียงขนาดใหญ่แล้วก็บิลท์อินตู้เสื้อผ้าของทุกอย่างตรงนี้ก็คือให้หมดเลยเหมือนกันทีวีอย่างที่เห็นก็คือมีทีวีให้ทุกห้องเหมือนกันค่ะแล้วก็ถัดมาในส่วนของตกแต่งเจ้าของไม่เอากลับเลยนะคะให้หมดเลยทุกชิ้นมาดูอีกหนึ่งห้องค่ะห้องนี้จะเห็นว่าทุกห้องการตกแต่งก็จะคล้ายๆกันโดยเจ้าของเขาจะชอบอย่างตู้เสื้อผ้าเขาก็จะชอบบิวอินทุกห้องจะเป็นบิวอินค่ะแล้วก็มีระเบียงทุกห้องมีห้องน้ำในตัวทุกห้องเหมือนกันค่ะเรามาดูในส่วนของห้องน้ำค่ะห้องน้ำทุกห้องเจ้าของเขาสั่งทำเองนะคะถ้าทุกคนเคยอยู่ที่นี่หรือว่าใครที่เคยเห็นที่นี่จะรู้ว่าห้องน้ำที่เนี่ยที่เจ้าของทำอะค่ะไม่เหมือนของเดิมเลยเขาทำใหม่หมดเลยเป็นไงบ้างคะห้องขนาดไซซี่285ตารางเมตรใหญ่มากแล้วก็
ไทยแบบนี้หากใครที่สนใจก็สามารถติดต่อพวกเรามาได้นะคะสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณมาก